กรี๊ดกันสลบณเดชน์ประกาศแต่งงานกลางรายการญาญ่าเขินตัวม้วนแทบนั่งไม่อยู่แฟนคลับน้ำตาจะไหลเตรียมตัดชุดกันชัยถึงกับลั่นจบแค่นี้แล้วกรี๊ดกันสลบณเดชน์ประกาศแต่งงานกลางรายการญาญ่าเขินตัวม้วนแทบนั่งไม่อยู่รายการ3แซ่บปล่อยคลิปจากรายการที่ณเดชน์คูกิมิยะควงคู่ญาญ่าอุรัสยาไปออก3แซ่บกับช็อตที่ทำเอากรี๊ดกันสนั่นมากเมื่อหนุ่มแบรี่ประกาศแต่งงานกลางรายการแบบนี้ว่าผมเองก็อยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆวันที่เราจะได้บอกเขาหรือแต่งงานกับเขาจริงๆก็คนนี้แหละครับพร้อมไปจับแขนญาญ่าทำเอาญาญ่าร้องลั่นโอ้ my god ทั้งพิธีกรและคนในสตูกรี๊ดกันลั่นทั้งรายการโดยเฉพาะญาญ่าถึงขั้นขอสลบครบทิ้งตัวนอนลงบนโซฟากลางรายการม้วนไปมาสุดเขินเรียกว่าหน้าร้อนผ่าหน้าแดงจนบรรยายไม่ถูกแล้วด้านพิธีกรหนุ่มกันชัยถึงกับลั่นเลิกรายการพอแล้วจบแค่นี้แล้วท่ามกลางแฟนคลับแห่คอมเมนต์เตรียมตัดชุดกันแล้วกรี๊ดกันสลบณเดชน์ประกาศแต่งงานกลางรายการญาญ่าเขินตัวม้วนแทบนั่งไม่อยู่มีใจเราตามน้องมาตั้งแต่ปี53จนมาถึงจุดนี้แล้วน้ำตาสิไหลเป็นลมสลบสิบตลบคือเขินแทนพี่ย่ามากๆตอนนี้เป็นต้นบีมกวีขำแรงหลังเพจทวงคืนแพตตี้เชื่อมั่นโปรโมทหนังปล่อยหลักฐานชวนให้คิดบีมกวีขำแรงหลังเพจทวงคืนแพตตี้จากแดนเชื่อมั่นภาพร่วมงานแต่งโปรโมทภาพยนตร์พร้อมปล่อยหลักฐานข้อความชวนให้คิดสละโสดไปอีกคู่เป็นที่เรียบร้อยสำหรับคู่รักมาราธอนแดนวรเวทและแพตตี้อังสุมาลินซึ่งทั้งคู่ได้คบหาดูใจมานานถึง13ปีแล้วกระทั่งเมื่อช่วงเช้าของวันที่2พฤศจิกายน2565แดนควงแพตตี้เข้าพิธีวิวาห์ที่วัดราชบพิตรโดยยึดความเรียบง่ายเพื่อเก็บเงินไว้ทำเรือนหอและเป็นค่าเล่าเรียนลูกๆซึ่งบรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความอบอุ่นของครอบครัวทั้งสองฝ่ายและพี่ชายคนสนิทบีมกวีร่วมเป็นสักขีพยานรักให้กับทั้งคู่ขณะที่เพจทวงคืนแพตตี้อังสุมาลินจากแดนวรเวทซึ่งเป็นเพจของแฟนคลับชาวมโนของสาวแพตตี้ไว้รวมความน่ารักดาราสาวในดวงใจแพตตี้และมักจะโพสต์ทวงคืนสาวแพตตี้จากหนุ่มแดนแบบคำคำออกมาประกาศลั่นปฏิบัติการทวงคืนแพตตี้ยังคงมีอยู่ต่อไปและจะไม่ยอมแพ้ตราบใดยังไม่เห็นทะเบียนสมรสของแดนแพตตี้ซึ่งต่อมาเพจทวงคืนแพตตี้ออกมาเคลื่อนไหวแบบขำขำอีกครั้งเชื่อมั่นภาพแต่งงานของแดนแพตตี้เป็นโปรโมทภาพยนตร์เรื่องใหม่แบบเล่นใหญ่นั้นเองพร้อมปล่อยภาพหลักฐานที่บีมกวีได้ถ่ายภาพกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงแดนแพตตี้ในงานแต่งงานเทียบกับภาพแดนแพตตี้และบีมในภาพยนตร์เรื่องทวงคืนว่ามีข่าววงในบอกว่าที่ถ่ายภาพกันคือฉากจบภาค2ของหนังเรื่องทวงคืนสามารถดูทวงคืนภาค1ได้แล้วที่ Netflix พร้อมกันทั่วประเทศไทยแล้วทิ้งข้อความชวนสงสัยอีกว่างานแต่งอะไรไม่มีแขกรับเชิญเขาให้เฉพาะทีมงานกับนักแสดงเข้าฉากไงทำเอาคุณพ่อลูกสี่บีมกวีได้เห็นข้อความดังกล่าวเข้ามาขำแรงหนักมากแบบยาวเหยียดเลยทีเดียวขอบคุณ Facebook ทวงคืนแพตตี้อังสุมาลินจากแดนวรเวทแชร์คลิปในลิฟต์เมียเทรนเนอร์ดังหนุ่ม17สามีที่5ตัดใจจะเลิกแล้วสามี4พร้อมหย่าสามีที่4เปิดคลิปลับเทียบชัดๆลั่นขึ้นไปจริงมีแค่เสื้อผ้าแชร์คลิปในลิฟต์ไร้เมียเทรนเนอร์ดังกับหนุ่ม17ตัดใจจะเลิกติดต่อแล้วสามีคนที่4พร้อมหย่าจากกรณีมาร์คเทรนเนอร์หนุ่มคนดังติ๊กต็อกแชร์ถูกสาวหลอกให้จดทะเบียนสมรส
โดยอ้างว่าท้องสุดท้ายฝ่ายหญิงนำบัตรเครดิตไปใช้จนเป็นหนี้เป็นล้านพอเริ่มจ่ายหนี้ไม่ไหวฝ่ายหญิงก็ตีตัวออกห่างและตัดขาดทุกช่องทางขณะที่ไบรท์ภรรยาเทรนเนอร์ดังมาออกรายการโหนกระแสเมื่อวันที่2พฤศจิกายน65เปิดใจกับหนุ่มกรรชัยชี้แจงในมุมตัวเองบ้างนอกจากเล่าถึงเรื่องอดีตสามี3คนรวมทั้งโต้กลับเทรนเนอร์ดังสามีคนที่4ทุกอย่างอย่างกับหนังคนละม้วนโดยยืนยันท้องจริงแต่แท้งแถมเย้ยฝ่ายชายมีอะไรให้หลอกเพราะตัวเองก็หมดไปเป็นล้านเหมือนกันส่วนประเด็นคลั่งรักนักเรียนหนุ่มวัย17จนแม่ของเด็กโทรมาร้องกับหนุ่มกรรชัยให้ช่วยเพราะไบรท์ไปที่บ้านหนุ่ม17จนสุดท้ายไบรท์ก็มาออกรายการหนกระแสพร้อมยอมรับเด็ก17น่ารักและตัวเองคลั่งรักจริงโดยยืนยันว่าไม่ได้คบซ้อนหนุ่ม17กับมาร์ทเทรนเนอร์ดังสามีแต่ก็ยอมรับว่ายังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากันนั้นแต่ตั้งใจจะหย่าอยู่แล้วขณะที่มีคลิปกล้องวงจรปิดในคอนโดของมาร์ทเทรนเนอร์ดังสามีคนที่4ขณะไบรท์อยู่ในลิฟต์ในวันที่มาร์ทไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลโดยไบรท์ไปเอาของที่คอนโดพบว่าผู้ชายในลิฟต์ที่ไปกับไบรท์หนึ่งในนั้นคือหนุ่มวัย17คนที่ไบรท์คบหาอยู่ไบรท์ให้สัมภาษณ์ในข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าขึ้นไปจริงแต่วันนั้นไปกินข้าวถ้าดูในกล้องไบรท์ไม่ได้ถืออะไรลงมามีแค่เสื้อผ้าถามว่าจะติดต่อกับเด็ก17อีกไหมไบรท์กล่าวว่าจะเลิกติดต่อแล้วจริงๆไม่อยากให้พูดอะไรถึงน้องเพราะสงสารน้องข้าวของเสื้อผ้าเอาออกมาจากบ้านน้อง17หมดหรือยังเรียบร้อยถามว่าแล้วจะเอาเงินตรงไหนมาใช้ให้ผู้เสียหายมีหลายรายการไรยืนยันจะรับผิดชอบแต่ต้องให้เวลาไบรท์นิดหนึ่งกรณีไปขายนาฬิกาหรูแต่สุดท้ายส่งของเล่นไปให้เจ้าตัวยอมรับว่าหลอกจริงๆหนุ่มกรรชัยยังเตือนไบรท์ว่ายังมีเรื่องจดทะเบียนเรื่องพรากผู้เยาว์ถ้าแม่เด็ก17ไปแจ้งความจะโดนข้อหาพรากผู้เยาว์แน่ส่วนเรื่องที่คนมองว่าไม่สลดขณะออกรายการโหนกระแสไบรท์พูดในรายการโหนกระแสว่าดีกว่าหนูมานั่งสลดแต่จริงๆหนูก็ไม่สลดไหมถ้าหนูทำท่าสลดแล้วทุกคนเขาสงสารหนูเหรอไม่ใช่ว่าหนูเป็นอย่างนี้แล้วหนูไม่สลดแต่หนูก็พูดของหนูแบบนี้ด้านมาร์ทเผยถึงเรื่องอย่าว่าให้ทนายจัดการก็คุยกับเขาได้ต้องไปดูขั้นตอนต่างๆส่วนเรื่องค่าเสียหายต้องไปดูหลักฐานมีทั้งที่ใช้ด้วยกันและต่างคนต่างใช้ให้ทนายรวบรวมหลักฐานส่วนที่เขามาออกรายการก็พูดทั้งสองฝ่ายจะได้รู้ใครผิดก็นับถือเขาที่ออกมาพูดพักโพดแม่น้ำหนึ่งลั่นหลังเห็นรางวัลที่1กราบลูกช่วยชีวิตงวดนี้แฟนหวยตามเลขหรือเฮอึ้งทั้งประเทศตามกันฮือฮาเลขตลก6-9งวดนี้พักโพดพี่น้องงงแม่น้ำหนึ่งลั่นหลังเห็นรางวัลที่1กราบลูกช่วยชีวิตงวดนี้แฟนหวยตามเลขเรือได้เฮหลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกผลสลากงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2565ทำเอาคอหวยช็อปกันทั้งประเทศเมื่อเห็นรางวัลที่1งวดนี้ออกมาคือเลข913106ขณะที่งวดที่แล้วงวดวันที่16ตุลาคม2565เลขที่ออกไปแล้วคือ 613,106 เรียกว่าเลข6ตัวเหมือนกันเป๊ะต่างที่เลขที่ตัวเลขคือ6กับ9เท่านั้นถึงกับมีคนดังบอกว่าตลก6-9ชัดๆด้านนักให้แนวทางเลขเด็ดคนดังอย่างแม่น้ำหนึ่งพิรดาก็ออกมาโพสต์ข้อความลั่นเกินไปแต่ยังดีงวดนี้น้องสมัยลูกสาวให้เลขช่วยชีวิตด้วยว่าขอบคุณที่ช่วยชีวิตแม่วิ่งมาทุกงวดจริงๆงวดนี้ได้1 เอ็ม
กราบลูกแล้วงวดที่แล้วออก 613,106 งวดนี้ออก 913,106 คักโคตรพี่น้องงงๆขณะที่ก็มีแฟนหวยเข้ามาคอมเมนต์บอกด้วยว่าเลขเรือแม่น้ำหนึ่งให้โชคตรงๆขณะไปไหว้ขอพรปู่อือลือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วเกิดเหตุเรือดับต้องเปลี่ยนเรือพร้อมโพสต์เลขข้างเรือซึ่งมีแฟนหวยได้เลข70ตรงกับรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดนี้ด้วย